ดูตัวอย่างง่ายๆในแฟนเพจในคอลัมน์ผักกาดหอมนะของไทยโพสต์ก้าวไกลก้าวพลาดนะอันนี้คือคอลัมน์ของคุณผักกาดหอมนะในไทยโพสต์ที่คุณเปียบุตรออกมาโต้เนี่ยบอกว่ามาตรา112เนี่ยมีปัญหาตัวบทนะอันนี้ก็คือจะแก้แล้วแหละเขาก็รู้ว่าจะแก้ไม่ใช่ยกเลิกแต่ทีนี้ผักกาดหอมนี่จึงบอกไงว่าที่ก้าวไกลเนี่ยจะแก้112เนี่ยนะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนประเด็นไหนบ้างผักกาดหอมนี่ก็ให้รายละเอียดฮะนะเรื่องการลดโทษจำคุกย้ายออกจากหมวดความมั่นคงให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเท่านั้นค่ะนะนี่อันนี้คือตัวอย่างแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั่นคืออะไรผักกาดหอมบอกว่าเหมือนจะดูดีแต่ซ่อนปัญหาใหม่ที่จะตามมาเพราะข้อเสนอของพรรคก้าวไกลล้วนเป็นการเปิดทางให้มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ง่ายขึ้นแล้วต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นคู่พิพาทกับประชาชนโดยตรงด้วยการให้สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะคนก็จะเอาไปโจมตีต่อว่าสำนักพระราชวังก็ต้องรอพระบรมราชานุญาตก็เท่ากับว่าเสมือนกับว่าจะให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมาเป็นเจ้าทุกข์เองอะถ้าแบบนี้แล้วผลก็คืออะไรนะไม่เอาอยู่ในหมวดคดีความมั่นคงอีกแล้วพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ผ่านสำนักพระราชวังไปเป็นผู้ร้องทุกข์เองบทลงโทษน้อยลงแล้วให้ยกเว้นโทษถ้าหากวิจารณ์โดยสุจริตไม่ต่างจากการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาโดยที่สถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งหนักข้อกว่าเดิมอีกทีนี้สถาบันก็จะถูกโจมตีว่าเนี่ยมาเล่นงานมาเป็นคู่กรณีทั้งที่112ปัจจุบันเนี่ยเป็นคดีอาญาเพราะอะไรสถาบันไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้เป็นคู่กรณีนะแต่ไอ้คนไปจับจ้วงแล้วกฎหมายห้ามพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นตำรวจบังคับใช้กฎหมายก็ดำเนินการผิดถูกศาลเป็นคนตัดสินสถาบันไม่เกี่ยวเลยทั้งทำสำนวนทั้งร้องทุกข์ทั้งตัดสินสถาบันไม่ได้มาข้องเกี่ยวเกี่ยวทีเดียวตอนที่ติดคุกแล้วแล้วจะมีพระกรุณาที่คุณลดหย่อนผ่อนโทษอภัยโทษนู่นน่ะค่ะแต่ไอ้รูปแบบที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยเท่ากับดึงฟ้าลงมานี่หรือเจตนาดีอ่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสังคมคุณไม่รู้ว่าก้าวไกลไม่ได้ยกเลิกสังคมรู้อย่าทูถูกประชาชนขนาดนั้นแต่เขารู้เช่นเห็นชาติต่างหากเขาถึงไม่เห็นด้วยนะคุณประกาศหอมบอกว่าที่ปิยบุตรอ้างว่าติชมสาธารณะไม่ควรมีโทษจำคุกถึง15ปีเนี่ยย้อนกลับไปคดีที่ถูกดำเนินคดีต่างๆนานาเนี่ยถูกเป็นการติชมสาธารณะจริงหรือเปล่ากลับไปดูว่าแต่ละเรื่องที่ศาลตัดสินนะหนักๆทั้งนั้น